วกับเมียในบ้านนั่นแหละแต่ส่วนมากผู้ชายมันก็มักหาเรื่องสำคัญยิ่งผู้หญิงทั้งหญิงทั้งผัวเล็บก็มีพยายามตัวใส่ไปไว้ที่หลุมคือนี่นิสัยนี่ละผู้หญิงนิสัยหาดังหาดังออกด้วยการบ่นนะบ่นแบบนี้ตู่นะตู่นี่แล้วเจ้าของไม่ตู่ไม่ดูมันก็ไม่เห็นความถูกต้องจำมาดีนะครับเพราะงั้นวันคืนปีเดือนอินเดียบททั้งสี่นั้นให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทั้งหมดนั่นหลักเป็นของดีมันเห็นความปกป้องของตนเมื่อเห็นความปกป้องแล้วมันก็เริ่มเห็นความสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยปกป้องตรงไหนให้เราแก้เราเราจะประจำหนึ่งคนประจำหนึ่งคนนั้นคนนี้เราคิดว่าดีพอได้ระบายทุกความดีเพิ่มทุกเพิ่มนิสัยไม่ดีน่าจะประโยชน์อะไรนิสัยขี้บ่นพอตื่นขึ้นมาพอรู้อีกตัวให้ดูเลยก่อนความคิดสำคัญนะความคิดนี่มันจะก่อเรื่องตลอดความคิดออกมาจากใจใจคือผู้รู้รู้แล้วความคิดมันเป็นแตกแขนงขึ้นมาถ้าเราไม่เคยได้อบรมทางด้านสีธรรมมันจะคิดไปตามนิสัยที่ในทางโลกทางโลกธรรมดาก็เป็นทางเสียหายนั่นเองมันต้องผ่านเมื่อความคิดละมายออกเป็นปวดทางแล้วการกระทำทางวาจาก็เริ่มพอพูดก็พูดพอบ่นก็บ่นพอก็ดูก็ด่าก็ด่าก็แช่งเลยนี่ออกจากใจใจมันเป็นใจหยุดใจด่าใจปวดก็รู้แล้วมันจะจับแล้วมันจะกลายเป็นคำพูดมาจากนั้นพอลงมือก็ลงมือทำด้วยกายนี่เรื่องออกมาจากไม่ได้รับการอบรมมันก็ไม่รู้ว่ามันคิดผิดหรือคิดถูกประการใดคิดอะไรก็ว่าแต่เราคิดอะไรก็ว่าแต่เราคิดว่าแต่เราดีชักนำมันเป็นทุกข์เป็นแทบเป็นแทบตายนอนไม่หลับก็ยังว่าเราดีมันไม่เห็นความชั่วของเราเพื่อเหตุนี้ธรรมะท่านจึงสอนให้ย้อนเข้ามาภายในธรรมโอปนัยิโกย้อนถึงเรื่องราวอะไรก็ตามเห็นเขาดีเห็นเขาชั่วอย่าไปเกิดตำหนิอย่าไปหยุดชมอย่างเดียวนั่นยกไว้เป็นของเขาแล้วนำอันนั้นมาเป็นคติสอนตนเขาชั่วเราอย่าไปชั่วของเขาเขาอย่าทะเลาะบอกแย้งกันเราอย่าไปทะเลาะบอกแย้งการทะเลาะบอกแย้งไม่ใช่ของเราการทะเลาะบอกแย้งก็ฆ่าที่หน้าที่ผาไปไม่ใช่ของเราเราจริงอะไรจริงที่ครับบอกแย้งที่จะให้ทะเลาะบอกแย้งกันเพราะอะไรเพราะความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันใครก็ว่าของใครถูกใครก็ว่าของใครสุดท้ายก็ทะเลาะกันความทะเลาะกันเลยไปใหญ่แทนที่เราจะถูกมันก็ไม่ถูกเลยหากเป็นมนุษย์เราในทะเลาะกันมันดีมันทะเลาะกันให้สมาร์ทกัดกันนั่นเป็นเรื่องสำคัญคนทะเลาะกันเหมือนกันจำไว้นะนั่นวิชาหมาอย่ามาใช้ในเรื่องผู้ปฏิบัติอย่างไม่ดีมีข้อหนึ่งนั่นตื่นขึ้นมาให้สังเกตดูใจของมันคิดเรื่องอะไรใดถ้าคิดเรื่องอะไรไม่ดีให้ระงับนะนั่นแหละคือก่อไฟขึ้นมาแล้วจะเผาเจ้าของก่อนยังไม่ได้เผาใครแหละเช่นอย่างโกรธให้นายกอนางขอก็ตามมันความโกรธจะขึ้นมาจากเจ้าของก่อนแล้วเผานี่เป็นอันดับหนึ่งแล้วถึงจะระบาดไปข้างนอกมันกระจายไปเรื่อยๆเจ้าของไม่เป็นเท่าเป็นฐานสมุดยังไม่รู้สึกตัวว่าเจ้าของเผาตัวเองนี่เพราะความไม่มีสติเราเมื่อเรามีสติไว้ทำแล้วอันไหนที่คิดไม่ถูกอันไหนที่เป็นความคิดผิดแต่ให้หยุดเหมือนอย่างละความคิดผิดเนี่ยเหมือนเราเอาไฟมาจี้เราผลหนึ่งคิดผลหนึ่งผิดเอาไฟมาจี้ผลหนึ่งมันน้อยขนาดไหนและจี้ซ้ำอีกเป็นยังไงนี่ความคิดอันนี้ไม่ดีแล้วคิดซ้ำอีกเป็นอะไรมันก็เหมือนเอาไฟจี้ตัวของเราเนี่ยซ้ำเข้าไปซ้ำอีกมันก็เจ็บเพิ่มกว่าต้นนะถึงท่ามันก็เปื่อยทุกกองหมดทั้งร่างนั่นแหละอันนี้เหมือนกับความคิดใจที่ไม่ดีเกิดมากมันมักจะชอบความคิดไม่ดีนี้มักจะชอบมันมีสิ่งอันหนึ่งที่จะกล่อมไหมให้เรากล่อมให้เราชอบเราจึงมารู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นไม่ดีถ้าอย่างว่าดีเรื่อยไปให้เราพยายามหักห้ามใจของเราถ้าคิดทางใดไม่ดีให้งดเว้นความไม่ดีอย่าฝืนคิดต่อไปมันก็เหมือนเอาไม้ไปทิ่มตรงบาดแผลเราเนี่ยแล้วมันกำเริบใจมันเป็นแผลตลอดเวลาคลอด
จ้าของคิดขึ้นมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ไปทิ้งเจ้าของทิ้งเจ้าของแทนเจ้าของส่วนมากไม่ความคิดมีก็ไปบ่อยมีส่งเสริมเรื่องจากเราไม่รับการอบรมเรื่องอย่างนี้การอบรมจริงเป็นของสำคัญมากท่านทั้งหลายจากเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องภาวนาคือหัดภาวนาให้ฟังว่าอธิบายเรื่องภาวนาคือหัดภาวนาอธิบายเรื่องขั้นตอนต้นพยายามภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นนะให้จิตเราสงบเย็นนิ่งว่างไม่พูดอย่างนี้ถ้าจิตเย็นเราจะเห็นความสบายจะเห็นจิตสำคัญเห็นจิตที่เป็นสาระโลกกว้างแสนกว้างก็ตามจิตจะวิ่งเข้าสู่จุดนี้ที่จุดนี้เป็นสาระที่เด่นกว่าเพื่อนหมดในโลกธรรมถ้าจิตไม่มีที่ยับยั้งชั่งตัวไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวมันจึงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนเลวุ่นไปหมดหาหลักหาเต็มไม่บ้านตั้งกี่ร้อยชั้นก็ตามมันไม่ได้เป็นหลักของใจนะหนุ่มเรือนจองก็ของกองเข้าภูเขามันก็เกาะไม่ติดนะเพราะมันไม่ใช่วิสัยของจิตที่จะไปเกาะอย่างนั้นไปเกาะกระดาษไปเกาะเงินไปเกาะแร่ธาตุต่างๆไปเกาะดินไปเกาะน้ำก่อลมก่อไฟซึ่งประชุมกันแล้วก็มารวมตัวแล้วนี่ว่าถึงรามบ้านช่องความจริงมันออกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟมันไม่ใช่วิสัยของจิตที่จะไปเกาะแต่มันเพราะความรุ่มหลงพาให้เกาะปัญหาเองนะเนี่ยจิตมันเมื่อจิตไม่มีหลักอะไรในโลกนี้จริงหาที่เกาะไม่ได้ของสำหรับจิตทีนี้พอจิตเราได้เข้าสู่ความสงบที่ถูกต้องและเหมาะกับวิสัยของตนแล้วจิตก็เย็นเมื่อจิตเย็นแล้วจิตไปเกาะนั่นแหละถ้าในกว้างผัดแสนกว้างก็ตามแต่โลกจิตจะไม่ไปเกี่ยวข้องเลยจิตจะเกาะมีจุดจุดนั่นแหละและเย็นสบายสบายอ๋อนี่แหละได้มีนี่คือธรรมนาโถแล้วว่าที่พึ่งดังที่เราได้ระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเป็นที่พึ่งภายในใจก็ทำไมถึงว่าไงก็เพราะสิ่งนั้นมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ชั่วการชั่วเวลาเป็นส่วนร่างกายขึ้นซะส่วนมากมีบ้านดีก็เพื่อร่างกายจะอยู่หลับนอนสะดวกสบายใจก็ปล่อยรับความสุขบ้างเล็กน้อยสมมติจริงๆของมันต้องมีมากมีน้อยเราก็ได้อาศัยในส่วนร่างกายถ้าหากว่าคนไม่ฉลาดก็เลยให้แต่ร่างกายล้นรู้ว่าเจ้าของไม่ได้เรื่องอะไรเลยแทนที่สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วยก็เป็นไม่ได้เช่นเราแบ่งไปสรรปันส่วนจะทำให้แก่โลกแก่องค์การการทำบุญให้ทานได้ว่าจะให้ทานพระให้ทานวัดให้ทานคนจนความจำเป็นประการใดประการนี้คือแบ่งไปทำประโยชน์สาระประโยชน์อันนี้จะเข้าสู่จิตจิตก็เลยรับสาระประโยชน์อันนี้ไว้เป็นเครื่องคิดเครื่องกล่องของตัวเองสมบัติเงินทองก็ของที่มีมากก็ไม่เสียอย่างเดียวส่วนร่างกายก็แบ่งให้มันไปเสียพออยู่พอกินก็อยู่ไม่กินไปหลับไปนอนไปส่วนที่เป็นสาระของจิตคือแยกมาเป็นสาระประโยชน์สำหรับจิตใจเราก็แยกไปทำประโยชน์เช่นการทำบุญให้ทานสงเคราะห์ทุนกำข้านาขาจนทุกคนทุกคนจนเห็นใจอะไรก็แล้วแต่อันนี้การมันเป็นสาระประโยชน์สำหรับใจใจอันนี้ก็ได้อันนี้เวลาได้แล้วอันหลักใหญ่ก็คือภาวนานี่นะอีกเป็นสองเสมอภาวนาให้จิตเราเย็นจิตสงบพอจิตสงบแล้วนะจิตที่เรามันเคยแกล้งฟังอย่างนี้นะมันจะหดตัวเข้ามาทันทีปล่อยปล่อยปลดเพราะได้หลักได้หลักยึดเป็นที่พอใจเย็นสบายอยู่ไหนก็สบายเลยยิ่งอบรมส่งเสริมให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ยิ่งแน่นหนามั่นคงและเจริญขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นความสุขในทางด้านธรรมะนี่สุขมีสุขพอดีพอดีดื่มด่ำอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าร่วงโรยมันมีอันนี้จังเข้าไปปล่อยจะไปแทรกมันมีเย็นอยู่เสมอเรื่องอันนี้จังก็อันนี้จังไปตามธรรมเช่นเสียใจก็เพื่อจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียใจเพื่อจะเลวมันตีกันอย่างนี้ทางจำเลยนะแล้วอย่างนี้เวลาเราอบรมเข้ามากแล้วตั้งแต่เป็นจิตเราธรรมดาที่วุ่นมันสงบตัวได้พอมีที่เกาะแล้วสงบตัวได้นั่นประจำทีนี้ได้ต่อไปก็เย็นจะอบรมพุทโธไปเรื่อยๆใจเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในตัวเมื่อใจมีความแน่นหนามันคงคือเป็นสมบัติภายในและเหมาะกับเป็นสถานะของใจโดยแท้แล้วใจก็ปล่อยมาแม้จะประกอบหน้าที่การงานสำหรับบ้านสำหรับเรือนครอบครัวของตัวเองก็ตามร่างกายก็ตามนะเรื่องทำนั้นทำ
เรื่องจิตต้องเป็นเรื่องของจิตเรื่องงานเรื่องการก็เป็นเรื่องงานกับเลยไม่ยุ่งทำงานแบบไม่ยุ่ง อย่างท่านพุทธทาสท่านบอกทำงานแบบว่างเข้าใจไหมพวกเราไม่ใช่ว่างมันยุ่งมันมีงานทำมันก็หาเรื่องยุ่งพวกนี้พวกยุ่งท่านเลยไม่ใช่พวกว่างท่านสอนให้ว่างพวกนี้ประพฤติตัวให้ยุ่งไม่ดีจำไว้นะเนี่ยจิตเวลาเราภาวนาเข้าไปแล้วเย็นนี่ฐานสำคัญเนี่ยจำตรงนี้อีกนะคือเริ่มมาตั้งแต่กระแสจิตของเรามันแฝงความหาที่เกาะอยู่เวลาได้ที่เกาะนี้แล้วจะหมุนตัวเข้ามาจุดนี้ทีนี้พอจุดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ของตัวเองแล้วนี่อยู่ที่นี่แหละที่เย็นจนกระทั่งถึงคิดเรื่องเป็นเรื่องตายอาจหาแต่ก่อนมันกลัวเหลือเกินพอคิดเรื่องตายอู้อยากคิดพูดเรื่องตายยาวไปพูดเลยมันเศร้าโศกไปหมดเหมือนอะไรนั้นไม่มีคุณค่าเลยสลายไปหมดในเวลานั้นพินาศที่หายไปมันไม่มีคุณค่าอะไรทั้งนั้นความพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องการเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาแล้วอบรมศีลธรรมพอมากความในจิตใจนี้ใจมีศีลมีธรรมพอมากมีบุญมากแล้วมันไม่กลัวนะให้ยิ่งในนึกภาวนาพุทโธพุทโธนึกมรณะสติมรณะสติคือความตายทั้งวันมันยิ่งเย็นนึกความตายได้แล้วมันยิ่งปล่อยเข้ามานะวางสิ่งนั้นวางนี้อันนั้นมันก็จะแตกอันนั้นมันก็จะดับเราก็จะตายมันรู้ตัวอยู่นะแล้วมันค่อยปล่อยเข้ามาแล้วมาอยู่ตรงนี้ไม่ตายแน่ตรงที่ไม่ตายมีตรงไหนที่ตายไปก่อนทำไมตรงไหนที่จะพังไปก่อนทำไมเกาะที่ไม่พังเลยเกาะตรงนี้แล้วก็เย็นเข้าแล้วสุดท้ายจิตนี่สว่างเห็นให้เห็นเจ้าของเองนะเจ้าของรู้เองเห็นสว่างสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาแต่ประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตนี้เพราะจิตตรงนี้พิสดารมากที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรพิสดารเกินจิตวิสัยของจิตนี้คาดไม่ถึงเนี่ยจนตาหูจมูกนิ้วกายของเรานี่มันคาดได้ชั่วระยะตาเห็นตาวิสัยตาชั่วระยะเห็นชั่วระยะได้ยินสุดนั่นแหละมันก็วิสัยส่วนใจนี่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ว่าใกล้ว่าไกลมันทะลุไปหมดเลยนั่นคือว่าอาการโผล่จิตก็ทำไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาชันใดจิตก็มีการสถานที่เวลาเวลาเหมือนกันพุ่งรู้ทันทีคุ้มรู้ทันทีเลยไม่มีว่าคำว่าไกลต้องใช้เวลาขนาดนั้นเช่นอย่างคิดนี่ก็จะไปถึงนู่นเวลาขนาดนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจ้าเดียวเลยเหมือนกับเราเปิดไฟที่ตรงไหนมันจ้าด้วยกันพร้อมกับคุ้มในบริเวณนั้นคิดตรงเหมือนกันนี่คุณค่าของการบำเพ็ญธรรมเห็นได้ชัดภายในจิตใจของเย็นสบายนี่เป็นขั้นหนึ่งเฮ้ยขั้นละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกยังมีอีกเรื่องทั้งคำว่าปัญญาเราที่เราทั้งหลายเรียนกันนี้นะปัญญาเราเรียนทางโลกเรียนมามากมายกับกองอะไรทำอะไรต้องมีปัญญามีความฉลาดนั่นฉลาดไม่ดีมีเรื่องของโลกนิยมที่ได้เห็นด้วยตัวเองทีนี้พอเราปฏิบัติตัวของเราได้เจอสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองนั่นแหละมันถึงเด็ดดีเค็มก็เค็มจัดทีเดียวมันมีอะไรเสมอแต่ไม่ใช่เค็มแบบทำคนที่ชิบหายนะถ้าว่ากล้าแข็งก็แข็งที่สุดเนี่ยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วตัวไหนมาถึงพังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยปัญญานี่เป็นปัญญาต่างด้านธรรมะปัญญาชนิดนี้เราจะไปหาศึกษาที่ไหนไม่มีนะในสามแดนโลกธรรมจะไม่เจอจะไม่พบไม่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงค้นพบปัญญาเป็นนี้ลำดับต่อมาก็พระสาวกที่ได้อุบายจากวิจารและสอนเช่นสมาธิปัญญาอันนี้แหละเริ่มไปแล้วปัญญาขั้นเริ่มแรกเริ่มทำถึงขั้นแทนรูปูสังหารกิเลสออกจากใจไม่มีเหลือพ้นถึงพระนิพพานปัญญาประเภทนี้หาที่ไหนไม่เจอแต่จะเจอจากภาคปฏิบัติตามที่เจ้าทรงสอนไว้ว่าจิตตภาวนาใครภาวนาไปแล้วค่อยสงบเย็นเข้าไปลงไปรักษาฐานด้วยดีบำรุงดีแล้วจะค่อยสว่างขึ้นไปแล้วพยายามฝึกหัดคิดค้นโดยปัญญาซะก่อนที่แรกพาทุกข์พาขันตลอดบอกเปิดแล้วบ้างช่างมันมันเป็นกิเลสมันลากเราเนี่ยตลอดบอกเปิดจนแล้วมีหลังมีเนื้อติดตัวเราเนี่ยพอไปมันนี่ปัญญาท่านจะลากหูลากเราไปเพื่อสวรรค์นิพพานทำไมเราจะไม่อยากไปเนาะถูไปขี้เกียจบางทำไปความขี้เกียจนี่กิเลสไม่ใช่ธรรมนะเนาะมันวันไหนขี้เกียจมากดัดมันให้มากแล้วก็พยายามปรับสติปัญญาก็จะเดินรุ่งเรืองจะเดินที่เดินนี่นะจะเดินนี่นะเราจะเข้าใจว่าศาสนาจะเดินอยู่เมืองนั้นเมืองนี้
สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรหรูหราว่าศาสนาเจริญมันเจริญด้วยอิฐด้วยปูนมันนั่นนะด้วยหินด้วยทรายมันไม่ใช่เจริญด้วยธรรมภายในใจพอที่จะทำให้โลกร่มเย็นนั้นเจริญมากเลยมันทับหัวเจ้าของมันทับเคยมีไหมอันโลกอะไรอะไรนั้นทับก็มีนี่สินทับก็มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายชิบหายผลที่ทับก็มีหลายด้านหลายทางนั้นมันไม่ได้เจริญเราคาดเฉยว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญมันเจริญตรงนี้จึงเจริญแท้อันนี้ผู้บริสุทธิ์พูดออกมาด้วยความบริสุทธิ์ดูแล้วเห็นแล้วไปพูดอันที่ว่าโลกที่เราเจริญใครไปเห็นโลกที่เจริญมาสักคนมีไหมไม่เห็นมีเห็นแต่เรื่องยุ่งไปท่านก็ยุ่งเราก็ยุ่งอันนี้ไม่ได้ตำหนิใครนะเพราะตามันมีหูมันมีใจมันมีเจ้าเจ้าในสัมผัสสัมพันธ์กับความยุ่งทั้งหลายทั้งนั้นแหละถ้าว่าติเขาก็ต้องติเราด้วยเห็นแล้วที่มันเจริญที่ตรงไหนคำว่าเจริญตั้งหมายถึงความสุขความสบายนี่มันหาความสบายไม่ได้ถ้าเจริญภายในใจนี่มันสบายนะเย็นและบำรุงอะไรอะไรเย็นหาอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่หลายคนก็เย็นไปที่ไหนก็เย็นเลยไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนๆมีแต่ความสว่างในจิตใจภายในจิตใจนี่แหละท่านว่าจิตเจริญธรรมเจริญสติปัญญาเจริญมรรคผลนิพพานเจริญเจริญที่สุขก็เจริญที่นี่แหละจริงแสนสบายถ้ากันตามมานะพี่น้องทั้งหลายถ้าเราทำไปทำนะใจของเรามีด้วยกันทุกคนสมควรที่จะรับธรรมได้ทั้งนั้นตามกำลังความสามารถของเราให้บำเพ็ญนะเราเคยเป็นภาชนะเคยเป็นปอดของกิเลสให้มันจับหูจับไถมามากต่อมากนานแสนนานและนี่นะพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อที่จะมีเครื่องต่อต้านมีเครื่องต้านทางกับกิเลสพร้อมให้ถูกความผิดนั่งพอประมาณถ้าเราพยายามอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วบุญนี่แหละจะพาเราให้ข้ามพ้นจากทุกข์ไม่ใช่บาปนะบาปมีแต่จะจูงลากเข็นคนลงนรกให้จมอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมีแต่ความทุกข์มหันต์ทุกข์ส่วนบุญนี่มีมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นมากสุขท้ายเป็นบรมสุขให้จำเอาสุขทุกข์ยากลำบากงานไหนก็ให้อุตส่าห์พยายามในการสร้างบุญไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดหมายผลปีพอที่จะมีหนาละอาใจหนาละพอไม่ต้องดีแล้วถ้าเมื่อยเขาบอกโอ้ยพอแล้วเจ้าพอแล้วพอแล้วลงไม่เป็นเข้าใจไหมไปเลยไม่คิดอะไรจะขาจะตีจะจอมมาพูดคำจะนั่งฐานทำมาทำกันยามีต่อไปก็พี่ดูก็เข็งกรณีแม่จะตื่นยังถามอยู่ว่าเอายังแฉมายังแฉพอแล้วครับพอแล้วเจ้าเขาก็พอแล้วเจ้าที่เราจะทราบคือเขาก็คงจะเอาท่านมาเป็นเหตุนะพอเราจะตาคือเราไปอยู่วัดตรงนั้นอะเราเรียกว่าวัดสังฆทานขวางเราอยู่ที่นั่นไปภาวนาอยู่นั่นนะนี่นะวัดนั่นเป็นวัดเสียงตามมาแล้วฐานนาทีที่ดูลูกเขยเขายอมเขาเอาแล้วพอได้เจ้าพอคือว่ามีที่ลงอันนี้พอเราจะไหว้ของอาหารอะไรแล้วเราก็จะให้พรเขาโอ้บ่ต้องเจ้าเจ้าเมื่อยนั่นเราก็ลงหมุนนี่ว่ามันเคยเป็นนะเจ้าเคยเป็นเขาจะเล่าเรามีให้ฟังใส่เครื่องเดี๋ยวครอบครัวเราเป็นที่ดูพ่อเขียนเดี๋ยวจะเป็นอะไรหนึ่งเรื่องจริงบอกบรรดาผู้หญิงทั้งหลายว่าถ้าไปให้เข้าใจว่าที่จะไปที่ดูพ่อเขียนเป็นแน่ๆนะเป็นรูปนึงนะมันไปเนี่ยมันคอยจะตกคูตกคันนะเดินไปเนี่ยคอยจะตกมันไม่เป็นอะไรมันเป็นในความจำมีความจำในคอจะตื่นเนี่ยที่ว่าคนแก่หลงของอยู่เป็นนั่นเองเพราะขันอันนี้มันเป็นเครื่องหมายมีบางนิจจเวทนาจารสัญญาสัญญานิจจสังขารานิจจไม่มีแต่ความแปรสภาพว่าหรือเราใช้มันนานมันจะสำลึกเหมือนตัวถ้ามันนานแล้วก็ขอโทษยิ่งมาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเข้าอู่สามเดือนไม่ออกอันนี้เป็นนั่นถ้าลงก็จะถามไปทีแล้วขึ้นที่ดูเมื่อกี้ไม่ยอมลงไม่ใช่ว่าไหนก่อนให้ก่อนอย่างถามว่าหรือว่าหาปูราบาลีปูริสาครังเทวะเมวะอิโตทินนางเกตานางอุปกัปปติอิจิตังปัติตังคุณอังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ
วินัสตุมาเตภรัตนมันตราโยสุขีทีฆายิโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอา